วจไม่มีแม้แต่ทบวงหรือกระทรวงตำรวจเหมือนประเทศอื่นจึงไม่มีสายบังคับบัญชายุบยับเหมือนของไทย 2. ไม่มีโรงเรียนนายร้อยตำรวจแต่ละเมืองคัดตำรวจกันเองวิธีคัดก็ไม่เหมือนกันคัดได้แล้วก็ส่งไปอบรมที่โรงเรียนตำรวจ26สัปดาห์เป็นอันว่าจบหลักสูตรออกมาทำงานได้ตำรวจอเมริกันจึงไม่มีการแบ่งว่าฉันจบจากโรงเรียนนายร้อยหรือจบจากมหาวิทยาลัยข้ามาจากจปร. 3. ไม่มีอธิบดีกรมตำรวจหรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่หนังสือพิมพ์อเมริกันเรียกว่า Police Chief นั้นอย่าไปแปลว่าอธิบดีกรมตำรวจหรือผบ.ตร.นะครับไม่มีกรมหรือกองทัพจะทะลึ่งไปมีอธิบดีหรือผู้บัญชาการได้ยังไงตำแหน่งนี้ก็คือหัวหน้าตำรวจของแต่ละเมืองอยู่ใต้ผู้บังคับบัญชานายกเทศมนตรีอีกทีตำรวจจึงต้องทำงานเอาใจนายกเล็กนายกต้องลงแท้ให้ตำรวจทำงานให้มีประสิทธิภาพกลัวว่าครั้งหน้าจะไม่มีใครเลือกเมืองไทยก็ต้องให้ตำรวจนครบาลขึ้นกับกทม.จึงจะแก้ไขปัญหาตำรวจได้4. ตำรวจอเมริกันไม่มียศชั้นนายพันสูงสุดก็แค่นายร้อยสูงกว่านั้นใช้นายคุณอาจจะต้องสงสัยว่าถ้าอย่างนั้นจะสั่งการกันอย่างไรว่ากันไปตามตำแหน่งตำรวจไม่มียศก็ดีไปอย่างไม่มีความรู้สึกว่าฉันเป็นเจ้าขุนมูลนายในบ้านเราบางคนอาจจะไม่อยากเป็นตำรวจแต่อยากมียศไม่รักอาชีพไม่รักงานแต่รักยศเหตุผลที่เข้ามาเป็นตำรวจของตำรวจบางนายฟังแล้วอยากจะร้องไห้คุณแม่อยากให้รับราชการเป็นตำรวจเพื่อเป็นเกียรติประวัติของวงตระกูล5. ตำรวจอเมริกันไม่มีการโยกย้ายไปเมืองนั้นเมืองนี้เริ่มต้นเป็นตำรวจเมืองไหนก็ต้องอยู่ที่นั่นไปตลอดตำรวจแต่ละคนจึงต้องรักษาประวัติตัวเองเหม็นเมื่อไรหมดโอกาสสร้างอนาคตใหม่ในสหรัฐไม่มีจังหวัดเหมือนบ้านเรามีเพียงซิตี้หรือทาวน์ซิตี้คือเมืองใหญ่ทาวน์ก็เป็นเมืองเล็กทาวน์บางแห่งมีคนไม่กี่พันจาวสันตบซับน้ำแมรี่รู้กันเพียงชั่วข้ามคืนใครเหม็นก็ต้องออกตำรวจเน่าจากหาดใหญ่ไปสดใสที่ขอนแก่นอย่างนี้ไม่มีในอเมริกา6. ตำรวจอเมริกันไม่ต้องวิ่งเต้นโยกย้ายเหมือนตำรวจบางประเทศที่เสียสตางค์กันที1เป็นแสนเป็นล้านเสียแล้วก็ต้องถอนทุนคืนสะสมกำไรก็ต้องวิ่งเต้นไปลงโรงพักเกรดดียิ่งยิ่งขึ้นประมูลตำแหน่งกันยังกับประมูลรถยนต์นายเวรผู้บัญชาการต้องทำกราฟทำตารางแจกแจงรายได้รายจ่ายพร้อมราคาของแต่ละตำแหน่งไว้เสร็จสับส่งรายเดือนยังไม่พอตำรวจระดับนายร้อยขึ้นไปต้องชกป้องกันตำแหน่งทุก3เดือน6เดือนและ1ปีอีกด้วยไฟไหนชกพลาดเตรียมเก็บข้าวเก็บของไปอยู่ที่สภ.อำเภอหลังเขาได้เลยเจ็ดที่อเมริกาเงินเดือนตำรวจเมืองไหนก็เอามาจากภาษีประชาชนที่อยู่ในเมืองนั้นจ่ายตำรวจจึงรู้สึกว่าต้องทำงานให้คุ้มค่าจ้างต้องรับผิดชอบต่อคนทั้งเมืองประเทศที่ใช้เงินเดือนจากงบกลางอย่างบ้านเราความรู้สึกของคนก็จะเฉยๆไม่มีส่วนร่วมในการควบคุมกิจการตำรวจคุณเคยเห็นรถราชการเก่าๆจอดเฉยๆอยู่ตามโรงพักไหมครับไม่ยอมส่งคืนหลวงเพื่อแลกรถใหม่มาใช้รถใหม่ไม่เอาเราระดับสารวัตรขึ้นไปรักรถเก่าที่วิ่งไม่ได้เพราะรถเก่าไม่ต้องใช้น้ำมันถ้ายังมีรถหลวงก็ต้องส่งน้ำมันมาให้เราก็จะได้เอาไว้เติมน้ำมันส่วนตัวของเราตำรวจอเมริกาได้รับการยอมรับจากประชาชนมากเนื่องจากการทุจริตแทบไม่มีเลยเพราะเขาเป็นตำรวจที่อยู่ประจำเมืองถ้าทำตัวไม่ดีมีสิทธิ์ขึ้นบัญชีหนังหมาและคนพิพากษาตัวเขาก็คือประชาชนยิ่งเมืองไหนเป็นเมืองเล็กๆจะเห็นหน้าเห็นตากันทุกวันรับรองบ่อนซ่องผิดกฎหมายไม่มีแน่นอนหากมีที่ไหนถึงวันประชุมประจำเดือนฝ่ายค้านก็จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมนายกเทศมนตรีก็เกรงว่าเลือกตั้งครั้งหน้าตัวเองก็จะไม่ได้แน่ก็ต้องเร่งมาที่ตำรวจแล้วตำรวจจะอยู่นิ่งเฉยได้หรือระบบแบบนี้ข้อดีประชาชนจะคอยเป็นหูเป็นตาคอยดูสิ่งที่ผิดปกติในเมืองแล้วจะแจ้งไปยังฝ่ายค้านถ้าบ้านเรามีแบบนี้รับรองสิ่งผิดกฎหมายหายไปเยอะตำรวจที่จะไปรีดไถหรือเมาทั้งปีไม่มีแน่เพราะเขาคงจะไม่เอาไว้ให้เปลืองภาษีของเขาแน่นอนบ้านเมืองของอเมริกาเคยเป็นข่าวหมอผ่าตัดทำให้คนไข้ตายพอเข้าไปที่ประชุมนายกเทศมนตรีก็อาจจะตรวจสอบหมอหากผิดก็ต้องรับผิดไปจึงทำให้ทุกหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อท้องถิ่นต้องบริการประชาชนอย่างเต็มที่หากข้าราชการดูแลประชาชนดีบ้านเมืองสงบนักธุรกิจก็จะมาลงทุนเสียภาษีเข้าเมืองมากท้องถิ่นมีรายได้มากก็จะสามารถจ่ายเงินเดือนให้ข้าราชการได้มากสืบจากข่าวรายงาน